เผยฟีฟ่าจ่ายต่อนัดเกือบครึ่งล้านจ้างมาราโดน่าตำนานแข้งดังมาดูบอลโลกเดลี่เมลสื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าฟีฟ่าได้ทำการจ้างซูเปอร์สตาร์ตำนานของโลกลูกหนังเข้ามาชมเกมบนที่นั่ง VIP ในแมตช์ที่ชาติของตัวเองลงทำการแข่งขันด้วยค่าตัวสูงปรี๊ดโดยเฉพาะเสือเตี้ยดิเอโก้มาราโดน่าโดยมีรายงานจากบิลสื่อเยอรมันบอกว่ามาราโดน่ารับนัดละ 10,000 ปอนด์ราว 430,000 บาทต่อการเข้าชมต่อ1แมตช์ไม่รวมเงินติดกระเป๋าอีกเดลี่เมลสื่อของอังกฤษก็เปิดเผยว่าหากสังเกตให้ดูดีๆในแต่ละแมตช์จะมีตำนานของแต่ละชาติที่ลงการแข่งขันเข้ามาชมเกมในสนามในฐานะแขก VIP ไม่ว่าจะเป็นมาราโดน่าอดีตแชมป์โลกในปี1986เข้ามาชมเกมของอาร์เจนตินาทุกนัดหรือรอบเกม16ทีมสุดท้ายระหว่างโครเอเชียกับเดนมาร์กเราก็จะได้เห็นดาวอลซูเคอร์มาเชียร์โครเอเชียและเห็นปีเตอร์ชมาโคลนั่งบนที่นั่ง VIP เพื่อเชียร์เดนมาร์กซึ่งนอกจากนี้เราจะได้เห็นอีเก้คาซิยาสเกเรตปุโยคริสเดองกรัมเบอร์โลธาเมติอุสและโรนัลโดอีกด้วยรายงานจากเดลิเมลรวมถึงสื่อชื่อดังของเยอรมันก็คือบิลเปิดเผยว่าทางด้านฟีฟ่าได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำการจ้างตำนานเหล่านี้เข้าไปชมเกมในสนามโดยมีการเปิดเผยว่าในรายของดิโก้มาราโดน่ารับค่าตัวตกอยู่ที่ 10,000 ปอนด์ต่อเกมและในวันที่ไม่มีเกมการแข่งขันก็มีโบนัสอีกวันละ 1,700 ยูโรราว 68,000 บาทเป็นเงินพ็อกเก็ตมันนี่เอาไว้ช้อปปิ้งด้วยทั้งนี้เดลิเมลเปิดเผยว่าฟีฟ่าเอาตำนานเข้ามาในสนามด้วยเพื่อภาพที่สวยงามในการถ่ายทอดสดเพราะจะมีการนำกล้องจับภาพที่ตำนานแต่ละคนอยู่ตลอดโดยการออกแอคชั่นต่างๆระหว่างเกมขณะที่บิลเปิดเผยว่าจูนี่อินฟันโตโน่ประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันเป็นคนคิดไอเดียนี้เนื่องจากจะทำให้แต่ละชาติสมาชิกได้เห็นว่าตัวของเขาให้ความสำคัญกับทุกชาติและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งส่งผลสำคัญต่อการเลือกประธานฟีฟ่าในสมัยต่อไปด้วยก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วนะฮะต้องมีตำนานของแต่ละชาติมาดูนะครับเพื่อความมันนะฮะดูอย่างเสือเตี้ยนะครับโอ้ยเชียร์จนเข้าโรงพยาบาล